นางฟ้านักยิมเตรียมตัวสโมสรวันจันทร์ยิมเตรียมเปิดสนามจัดแข่งยิมนาสติกลีลานักกีฬายิมนาสติกลีลาฟันน้ำนมและเยาวชนเตรียมตัวให้พร้อมกับการโชว์ลีลาสุดพลิ้วไหวและแข็งแรงในการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลารายการ 2N แวนจุงยิมนาสติก and SSRU Competition ที่จัดขึ้นโดยสโมสรวันจันทร์ยิมแวนจุนยิมนาสติกคลับโดยเปิดรับสมัครนักกีฬาทุกสโมสรตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2566คุณธนชพรจันเอ็นครูแป๋วโค้ชและผู้บริหารสโมสรวันจันทร์ยิมแวนจุนยิมนาสติกคลับกล่าวว่าจากความสำเร็จในการจัดการแข่งขันปีที่ผ่านมามีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า400คนจาก26สโมสรซึ่งถือว่าเกินเป้าหมายที่ตั้งเป้าดังนั้นการจัดการแข่งขัน 2N แวนจูนยิมนาสติก and SSRU Competition ซึ่งถือเป็นครั้งที่2ก็เพื่อสร้างพื้นที่ให้นักกีฬาวัยจิ๋วและเยาวชนได้แสดงศักยภาพหลังจากทุ่มเทและฝึกซ้อมทักษะและร่างกายอย่างต่อเนื่องรวมถึงมุ่งหวังว่าสนามแข่งขันในการครั้งนี้จะมีส่วนช่วยในการปลุกปั้นนักกีฬาวัยจิ๋วและเยาวชนที่เข้าแข่งขันทุกคนไปสู่เส้นทางนักกีฬาที่เพียบพร้อมด้านทักษะและความสามารถอย่างมืออาชีพในอนาคตสำหรับการแข่งขันในการครั้งนี้จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26พฤศจิกายน2566โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็นรายการต่างๆดังนี้1ยิมนาสติกลีลาประกอบด้วยท่าชุดตามกติกาของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ FIG ฉบับปี2022ถึง2024แข่งขันตามรุ่นอายุทักษะร่างกายและอุปกรณ์แข่งขันตามรุ่นอายุประเภทกรุ๊ปฟรีแฮนด์5คนและกรุ๊ปบอล5คนยิมแดนรุ่นอายุไม่เกิน9ปีและรุ่นอายุ10ปีขึ้นไปยิมนาสติกเด็กเล็กประเภท8คนและ12คน2ยิมนาสติกสิงห์ประเภทท่าชุดทักษะท่าชุดทักษะรุ่นอายุ 4-6 ปีชายและหญิงท่าชุดทักษะรุ่นอายุ 7-9 ปีชายและหญิงท่าชุดทักษะรุ่นอายุ10ปีขึ้นไปชายและหญิงทั้งนี้การจัดการแข่งขัน 2N แวนจูนยิมนาสติก and SSRU Competition จะจัดขึ้นที่โรงยิมชั้น40สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาถนนอู่ทองนอกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจากด็อกเตอร์กุสุมานประเสริฐศรีอุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการเทคนิคยิมนาสติกลีลาสหพันธ์ยิมนาสติกแห่งเอเชีย AGUผู้แทนสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานการแข่งขันขอเชิญชวนนางฟ้ายิมนาสติกลีลาตัวน้อยและเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันโดยสามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณธนชพรจันเอ็นครูแป๋วเบอร์โทรศัพท์099-193-6159ธนวินเพลย์ออฟรับถ้วยรัชกาลที่7กอล์ฟสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์การแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นชิงชนะเลิศประเทศไทยรายการสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่นครั้งที่89ที่สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับคอร์ส B และ C พา70ชายแข่งระยะ 6,812 ลาหญิงแข่งระยะ 6,800 ลาเมื่อวันที่20ตุลาคม66เป็นการแข่งขันวันสุดท้ายประเภทชายธนวินลีนักกอล์ฟวัย17ปีจากชลบุรีพลาดเสียโบกี้ตั้งแต่หลุมที่2ก่อนเร่งเครื่องทำเพิ่มอีก5เบอร์ดี้ที่หลุม5 7 10
11และ15จบรอบด้วยสกอร์4อันเดอร์พา66รวม4วัน10อันเดอร์พา270เสมอกับวรุษบุญรอดนักกอล์ฟวัย15ปีจากร้อยเอ็ดผู้นำจากรอบที่3ที่มาพลาดเสียโบกี้ที่หลุม17ต้องมาดวลเพลย์ออฟที่หลุม18เพื่อหาผู้ชนะโดยการดวลจบลงเพียงแค่ครั้งแรกเมื่อวรุษพัดเซฟพาไปก่อนเปิดโอกาสให้ธนวินทำแชมเปี้ยนชิพพัดจากระยะ18ฟุตลงพลิกคว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานสำเร็จธนวินกำลังเตรียมตัวบินไปแข่งเอเชียแปซิฟิกอเมเจอร์แชมเปี้ยนชิพที่ออสเตรเลียระหว่างวันที่26ถึง29ต่อคอนี้เผยหลังจบเกมว่าวันนี้เปิดเกมไม่ค่อยดีครับเปิดด้วยโบกี้ที่หลุม2พยายามประคองทำเกมมาเรื่อยๆไม่กดดันตัวเองตีตามแผนเรื่อยๆเป็นครั้งแรกที่ได้เพลย์ออฟในแมตช์ใหญ่มาตื่นเต้นต้อนพัดสุดท้ายเพราะมาแมตช์นี้เพื่อติดทีมชาติและทำได้สำเร็จด้วยและอยากขอบคุณสมาคมและผู้สนับสนุนทุกคนประเภทหญิงทิติการทันพสิทธิ์นักกอล์ฟวัย17ปีจากกรุงเทพมหานครจากโครงการทีมชาติที่ออกสตาร์ทตามหลังผู้นำ2สโตรกก่อนทำ3อันเดอร์พา67จากผลงาน5เบอร์ดี้กับดับเบิลโบกี้ที่หลุม18รวมสกอร์11อันเดอร์พา269พลิกแซงอลิสาอินประสิทธิ์นักกอล์ฟดาวรุ่งโครงการทีมชาติจากนครราชสีมาผู้นำจากรอบที่แล้วที่ทำเข้ามาอีเวนพา70จาก5เบอร์ดี้เสีย5โบกี้รวม10อันเดอร์พา270รั้งอันดับ2ร่วมกับอชิรยาสีวงนักกอล์ฟดาวรุ่งโครงการทีมชาติอีกคนที่รอบนี้ทำเพิ่มอีก6อันเดอร์พา64ทิติการเผยว่าวันนี้ทำได้ตามแผนยกเว้นหลุมสุดท้ายวันนี้แอชโพรชและพัดดีไม่คิดว่าแซงคว้าแชมป์แค่ทำให้ดีที่สุดรู้สึกดีใจและภูมิใจมากถือเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองด้วยและอยากมอบแชมป์นี้ให้พ่อแม่รวมถึงสมาคมและผู้สนับสนุนทั้งหมดด้านนายรังสฤทธิ์ ลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยกล่าวหลังจบเกมว่าขอแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟที่ทำผลงานออกมาได้ดีและสามารถรักษาถ้วยไว้ในบ้านอีกหนสำหรับผู้ชนะเราจะคัดเข้าสู่ทีมชาติและมีหลายคนที่เราเห็นแววก็จะคัดเข้ามาสู่ทีมเช่นกันและในสัปดาห์หน้าเรามีแมตช์สิงห์ไทยแลนด์จูเนียร์เวิลด์ที่หัวหินก็หวังว่าจะเป็นอีกปีที่ประสบความสำเร็จอีกครั้งสำหรับการแข่งขันรายการต่อไปของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยเป็นรายการสิงห์Thailand Junior World Championship 2023 ณ สนาม รอยัล หัวหิน กอล์ฟคอร์ส 26-29 ตุลาคม 2566ก้องธรณีเด็ดกว่าชนะคะแนนทาอิกิศึกวันลุมพินี37การแข่งขันมวยไทยศึกวันลุมพินี37ที่เวทีมวยลุมพินีรามอินทราเมื่อคืนวันศุกร์ที่วันที่20ตุลาคม66ไฮไลท์อยู่ที่มวยไทยรุ่นไฟเวทคู่เอกภาคอินเตอร์ก้องธรณีสสมหมายมวยซ้ายคมวัย26ปีจากเพชรบูรณ์ขึ้นสังเวียนพบกับทาอิกินาอิโตะจากแดนซามูไรวัย27ปีอันดับ4ของแรงกิงวันมวยไทยรุ่นไฟเวทปรากฏว่าตลอดการชกทั้ง3ยกทั้งคู่เดินแลกหมัดแข่งกันอย่างดุเดือดสุดท้ายครบ3ยกกรรมการชูมือให้ก้องธรณีเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนมาครองได้สำเร็จI'm not the only one.